กรณีของคุณดิวอริสราที่ออกมาแฉพี่น้องบอใบไม้เอี่ยวกับการพนันออนไลน์มาเก๊า888นะครับเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเนี่ยผมเพิ่งมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณไผ่ลิกสสกำแพงเพชรนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่คุยมาก็คือผู้กำกับสนทองหล่อในประเด็นที่มีตำรวจของสนทองหล่อเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปตรวจค้นร้านทำเล็บของคุณดิวและเพื่อนครับไปดูภาพวงจรปิดนี้กันหน่อยครับที่สำนักข่าววันนิวส์ของเราได้มานะครับจากร้านทำเล็บของคุณดิวอริสราในซอยทองหล่อ13เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น7กุมภาพันธ์ตอนทุ่ม16นาทีนะครับมีชาย2คนเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดจากนั้นก็ด่อมมองถ่ายภาพไปด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็เหมือนกับส่งให้ใครบางคนดูเดินสำรวจไปมาแบบนี้ปรากฏว่าคนในร้านก็เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลก็แจ้งไปยังเพื่อนคุณดิวเพื่อนคุณดิวก็บอกไปยังคุณดิวก็ร้องขอความคุ้มครองไปยังตำรวจแต่ปรากฏวันต่อมาครับไม่ใช่แค่อยู่ข้างนอกนะฮะเข้าไปในร้านเลยครับตำรวจนอกเครื่องแบบ2นายเข้าไปในร้านทำเล็บคงไม่ได้ไปทำเล็บแน่นอนนะฮะแล้วก็อ้างว่ามาติดตามคนร้ายลักทรัพย์ที่เป็นคนต่างด้าวแต่ว่าคนในร้านก็ถามหาบัตรประจำตัวตำรวจแล้วก็มีการโชว์บัตรว่าเป็นตำรวจจากสน.ทองหล่อนะครับทำให้คุณดิวก็ตั้งข้อสังเกตว่าเปิดมานานเนี่ยไม่เคยมีตำรวจมาเลยนะแต่พอแฉเรื่องพนันออนไลน์กลับมีตำรวจมาเยี่ยมเยียนซึ่งต่อมาครับผู้กำกับสน.ทองหล่อก็ไปตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงทำความเข้าใจบอกว่าตำรวจมาตามคดีคนร้ายร่วมกันทำร้ายร่างกายของสน.ทองหล่อตกลงไม่ใช่ต่างด้าวไม่ได้ลักทรัพย์แล้วนะฮะบอกว่าตอนนั้นเป็นกลลวงนะเดี๋ยวผู้ต้องหาจะไหวตัวทันก็เลยต้องหลอกไปอย่างนั้นไม่รู้มาก่อนเลยว่านี่คือร้านทำเล็บของคุณดิวอริสรานะครับแล้วก็อธิบายได้ว่าการขอตรวจค้นสามารถทำได้การกระทำของตำรวจ2นายเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับส่วนที่ประชาชนหลายท่านสงสัยว่าทำไมมาตรวจในจังหวะนี้มันดูบังเอิญเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนะครับทางผู้กำกับบอกว่าเป็นการลงพื้นที่ไปตรวจแบบนี้ก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนครับการค้นในที่เคหสถานนะครับไม่ต้องมีหมายสามารถแสดงตนทำการตรวจค้นได้ก่อนค้นก็ต้องมีขั้นตอนการแสดงความบริสุทธิ์ใจให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงความบริสุทธิ์ใจไปหาผู้ดูแลผู้ครอบครองสาธารณสถานนั้นแล้วก็บอกว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความร่วมมือประเด็นนี้ก็น่าสนใจมากนะครับผมถามผู้กำกับไปเมื่อสักครู่เพราะว่ามีข้อมูลหนึ่งที่ไม่ตรงกันก็คือว่าพนักงานของร้านบอกว่าต้องถามหาบัตรประจำตัวตำรวจที่เข้าไปค้นในร้านเนี่ยซึ่งปรากฏว่าเป็นคนถามหาก่อนแต่ทางผู้กำกับตอนแรกบอกผมว่าโดยตามขั้นตอนแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ถ้าเข้าไปตรวจค้นต้องโชว์บัตรแล้วก็แนะนำตัวว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่นั่นโน่นนี่ยศอะไรชื่ออะไรโชว์บัตรตำรวจตรงนี้ผู้กำกับก็บอกกับผมนะฮะว่าท่านไม่ได้สอบถามลูกน้องมาด้วยในประเด็นนี้มองว่าไม่ใช่สาระสำคัญส่วนประเด็นตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าคุณไผ่ลิกสสกำแพงเพชรก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้จริงๆเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ถามคุณไผ่นะถึงประเด็นนี้เพราะว่าคุณไผ่ก็นั่งฟังผมคุยกับผู้กำกับพอดีคุณไผ่บอกว่าคนที่ผู้กำกับบอกว่าเป็นอดีตผู้ต้องหาเนี่ยใช้คำว่าอดีตนะครับหมายจับเขาหมดอายุความไปแล้วครับตรงนี้น่าสนใจว่าถ้าหมายจับหมดอายุความไปแล้วทำไมต้องลงไปจับตอนนี้แล้วมันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่คุณไผ่บอกผมว่าคนนี้เป็นคนใกล้ชิดคุณดิวอริสราและรู้ข้อมูลมาเก๊า888ด้วยครับเนี่ยฮะมันจะบังเอิญเกินไปหรือเปล่าหรืออย่างไรเดี๋ยวรอคุณไผ่เปิดเผยเรื่องนี้เพิ่มเติมแต่นอกเหนือจากเรื่องนี้คุณไผ่ก็ได้พูดถึงเรื่องของการทำร้ายร่างกายคุณดิวอริสรานะครับบอกว่ารู้มานานแล้วนะฮะหน้าฝั่งซ้ายคุณดิวเนี่ยยังเบี้ยวอยู่เลยเนี่ยภาพหลายภาพเปิดออกมาก็น่ากลัวเหลือเกินนะครับแต่ไม่ฟันธงนะว่าเป็นฝีมือของคุณเบนซ์หรือไม่อย่างไรยืนยันครับมีหลักฐานนะว่าฝั่งนู้นได้มากู้ยืมเงินจากคุณดิวไปหลายล้านบาทแล้วก็มีความกังวลใจในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะกรณีของตำรวจดีก็มีตำรวจไม่ดีก็มีเตือนนะฮะคุณไผ่บอกว่าตำรวจแย่ๆเนี่ยประชาชนจับตาดูอยู่ครับถ้าผมกลัวแล้วคนอื่นจะอยู่ยังไงครับผมได้ยินมาว่าทีมทำงานก็ทำอย่างเต็มที่นะครับแต่ทำไมเรื่องมันหลุดได้วันนี้ผมอยากจะบอกไปเลยกับพี่ๆตำรวจนะครับที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่คนที่ยังทำอย่างนี้อยู่เลิกดีกว่าคนทำงานก็เหนื่อยแต่ถ้าคนไหนไม่ทำและอยากจะช่วยก็อยู่เฉยๆดีกว่าเพราะวันนี้ประชาชนเนี่ยค่อนข้างจะเสื่อมศรัทธาในองค์กรเอาเรื่องนี้ให้เขาเห็นว่าเราชัดเจนและจริงจังดีกว่า แล้วคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มีแชทบางส่วนที่หลุดออกมาแล้วเห็นข้อความในแชทก็น่าตกใจอีกแล้วคุณผู้ชมครับเป็นข้อความแชทที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนคุณผู้ชมลองดูข้อความไปพร้อมกันกับผมนะฮะประโยคแรกจากฝั่งนู้นนะเอาเป็นว่าเป็นบุคคลปริศนาแล้วกันนะเรายังไม่ฟันธงว่าเป็นใครกูไม่มีอะไรต้องคุยกับมึงฝั่งคุณดิวก็บอกว่าเราเห็นตรงกันแล้วไงว่าเราควรเลิกกันเรามีอะไรให้เกลียดกันดิวไปทำอะไรเหรออีกฝั่งตอบว่ากูจะถือว่ากูคุยกับจุดตัวปัญหาไม่ใช่มึงที่ปกติกูจะทำแบบนี้แหละจะได้จบไปสักทีเท่านั้นไม่พอครับคุณดิวก็บอกว่าถ้าดิวทำดิวขอโทษแต่เราเลิกกันและคุยกันดีๆอีกฝั่งฮะตอบไปว่าคนอย่างมึงต้องเลี้ยงด้วยมือด้วยเท้านี่ฮะทำดีด้วยแล้วอวดเก่งกูเลือกแล้วพรุ่งนี้รู้กันแล้วมันยังมีประโยคนี้ฮะดิวตอบกลับไปว่าดิวใจเย็นแล้วแต่อีกฝ่ายตอบกลับมาว่าคนไหนกูทำไม่ได้กูจะยิงมันด้วยตัวกูเองคุณผู้ชมครับลองพิจารณาดูจากข้อความนะครับว่าข้อความในแชทนี้เนี่ยใครเป็นคนคุยกับคุณดิวอริสราและเป็นข้อความที่ข่มขู่ถึงขั้นจะมีการยิงกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ครับก็ท่านก็ทราบเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่สั่งการให้ตำรวจไซเบอร์เนี่ยถึงขั้นว่าจะบินลัดฟ้าไปที่ไต้หวันเลยนะครับไปสอบปากคำคุณดิวอริสราท่านก็ยืนยันครับกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่าสอบปากคำหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรคุณดิวจะมีความผิดไหมผบ.ตร.บอกว่าไม่ใช่ครับจะสอบปากคำในฐานะพยานครับไปสอบปากคำคุณดิวครับสั่งแล้วคือสั่งการไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วบอกว่าอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็เลยแนะนำไปว่าควรจะไปเอาข้อมูลแต่ละคนในตรงนี้ทุกอย่างทำให้ขึ้นความโปร่งใสต้องเป็นธรรมต้องถ้าใครตำรวจใครทำผิดก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนว่าตัวเองไม่ดีครับคุณผู้ชมครับคดีนี้ความตกกระใจเนี่ยมันยังไม่หมดนะฮะเรื่องที่น่าตกใจยังมีอีกครับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ครับวันนี้เราต่อสายตรงไปสอบถามรายละเอียดจากคุณชูวิทย์มาครับในหลายประเด็นคุณชูวิทย์บอกว่ามาเก๊า888เนี่ยเปิดมาได้ตั้งนานนะ7-8 ปีเงินทุนหมุนเวียนเนี่ย 5,000-6,000 ล้านบาทเลยนะครับที่เปิดมาได้นานขนาดนี้เพราะมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับนายพลเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องคุณชูวิทย์ให้ตัวย่อมาครับชื่อเล่นนายพลจอจานนี่ชื่อเล่นนะจอจานชื่อจริงกอไก่เคยอยู่ตำรวจไซเบอร์ทุกวันนี้เนี่ยยศสูงครับเป็นน้องๆผบ.ตร.เลยก็ว่าได้นะครับลองไปฟังเสียงคุณชูวิทย์หน่อยฮะอาศัยเครื่องแบบของตำรวจมาหากินมาปกป้องตัวเองโดยที่นายพลจอจานเป็นชื่อเล่นนะจอจานเนี่ยนะครับชื่อจริงกอไก่ลองไปหาดูแล้วกันว่าใครเคยอยู่ไซเบอร์ชื่อจริงกอไก่ชื่อเล่นจอจานซึ่งวันนี้เนี่ยกินหนักมากตั้งแต่ในอดีต 3-4 ปีก่อนนะครับผมไม่อยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่ามันก็พอจะเดาได้อยู่บ้างนะครับจากข้อมูลที่คุณชูวิทย์ให้มาเนี่ยฮะนายพลจอจานชื่อจริงกอไก่แต่อีกตัวละครหนึ่งครับพันตำรวจโทสัวคุณชูวิทย์พูดชื่อนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็หลายครั้งแล้วด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าสารวัตรสัวเนี่ยเป็นมือเก็บเงินจากเว็บพนันให้กับนายพลจอจานแล้วสารวัตรสัวตอนนี้อยู่โยธาวันๆไม่ทำอะไรฮะขับรถซุปเปอร์คาร์เอาเงินฟาดหัวตำรวจชั้นผู้ใหญ่ฟังแล้วน่าตกใจนะฮะไม่ทำงานไม่เซ็นชื่อครับและเอาเงินไปจะซื้ออาบอบนวดที่มีแผนกำลังจะเปิดฟังคุณชูวิทย์อีกครั้งฮะสารวัตรสัวเนี่ยยศพันตำรวจโทนะครับในเครือข่ายเขาชื่อเป็นต่อกรุ๊ปซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากเป็นออร์แกไนเซชันที่เป็นโครงเป็นรูปขององค์กรอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบนะครับมีเงินมหาศาลมากกว่า10,000 ล้านและเป็นนายตำรวจผมถามว่าถ้าเกิดวันนี้คุณเลือกเป็นนายตำรวจด้วยเป็นนายบอร์ดด้วยเนี่ยประเทศไทยก็คงแย่แล้วล่ะครับองค์กรตำรวจนี่คงอยู่ไม่ได้แล้วล่ะครับนี่ฮะคุณชูวิทย์บอกว่าวันนี้เนี่ยได้ไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ DSI แล้วนะครับให้สอบสวนเชิงลึกถึงเรื่องนี้คุณชูวิทย์ประกาศกล้าวเลยนะครับว่าทั้ง2 รายนายพลจอจานกับสารวัตรสัวต้องถูกไล่ออกจากราชการส่วนกรณีของคุณดิวอริสราครับคุณชูวิทย์เชื่อว่าคุณดิวจะไม่ถูกดำเนินคดีอย่างแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนกำลังจดจ้องการทำงานของตำรวจอยู่นะครับและอาจจะมีตำรวจบางนายนะฮะถูกดำเนินคดีมาตรา 157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ส่วนที่อยู่ที่หน้าจอคุณผู้ชมครับตัวละครที่คุณชูวิทย์บอกสารวัตรสัวเนี่ยข้อมูลก็คือจบในร้อยไว้ผมยาวตำรวจไว้ผมยาวได้ด้วยเหรอขับซุปเปอร์คาร์ไปเที่ยวอยู่อียิปต์นี่แฝงตัวอยู่กับกองพลาธิการสำนักงานส่งกำลังบำรุงหรือว่าโยธานั่นเองนะครับไม่ต้องรอนานเลยครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะเข้ารายการไม่กี่นาทีครับล่าสุดครับพลตำรวจตรีธงชัยเสรีวัฒนาผู้บังคับการกองโยธาธิการสำนักงานส่งกำลังบำรุงเซ็นคำสั่งให้สารวัตรสัวนี่ฮะมาแล้วสารวัตรสัวหรือว่าพันตำรวจโทวสวัสดิ์สังกัดสำนักงานส่งกำลังบำรุงออกจากราชการไว้ก่อนครับนี่ฮะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสาเหตุเนี่ยเพราะว่าถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบเนื่องจากละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ทางราชการโดยไม่มีเหตุอันควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า15วันโดยไม่มีเหตุอันควรโอ้โหวันนี้สั่นสะท้านไปทั้งวงการสีกากีจริงๆนะครับยังไม่จบฮะไม่ใช่แค่วงการสีกากีคุณชูวิทย์แฉไปถึงวงการการเมืองคุณผู้ชมกำลังจะเลือกตั้งแล้วด้วยทำไงดีเนี่ยคุณชูวิทย์บอกนะฮะมาเก๊า888ให้เงินทุนสนับสนุนพรรคอะไรเนี่ยคุณผู้ชมพรรคอะไรเนี่ยคุณชูวิทย์เป็นคนพูดนะครับพูดให้ผมได้ยินกับหูเลยพรรคประชาธิปัตย์ใน4บคนที่2นั่งสสบัญชีรายชื่ออันนี้ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงไม่ได้เป็นสสนะแต่มีชื่ออยู่ในลิสต์บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อการเลือกตั้งปี62คุณชูวิทย์ก็เลยบอกว่าขอให้กกต.เนี่ยไปตรวจสอบเงินที่มาสนับสนุนพรรคการเมืองแต่ละพรรคได้ไหมมาจากไหนกันแน่อะไรยังไงจริงๆคุณชูวิทย์เนี่ยกล่าวไปถึงกรณีของตู้ห่าวจำได้ไหมฮะตู้ห่าวกับพลังประชารัฐมาเก๊า888กับประชาธิปัตย์โอ้ยบันเทิงจริงๆคุณผู้ชมเอ้ยคดีนี้เนี่ยนะฮะเพื่อความเป็นธรรมยังไงเดี๋ยวเรารอละกันว่าทางพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าคนที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยมีอะไรอยากชี้แจงเรียนเชิญนะครับกับสำนักข่าววันนิวส์ของเรานะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้